าถึงข่าวของ2หนุ่มสองไม่ใช่2หนุ่มคู่นี้กันบ้างนะครับผมนั่นคือคุณแอนอลิชานะครับแล้วก็คุณภูริครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาแต่งงานกันมาแล้วนะครับหลายคนก็จับตามองนะครับว่ายังไม่มีทายาทสักทีงานนี้นะครับมีลุ้นแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมตัวที่จะไปฮันนีมูนสวีทกันแล้วครับแต่งงานกันมาได้2ปีนะครับแต่ว่ายังไม่มีทายาทมาให้เชยชมกันสักทีครับสำหรับคู่ของแอนอลิชากับภูริหิรันพฤกษ์ครับตอนนี้ทั้งคู่ก็มีแพลนนะครับที่จะปั๊มทายาทให้ทันปลายปีนี้โดยปรึกษาแพทย์กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสุขภาพเนี่ยแข็งแรงดีครับแต่ที่เจ้าตัวน้อยยังไม่มาสักทีเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเรื่องเวลาแล้วก็ความเครียดกับธุรกิจโดยตอนนี้ครับยังมีเวลาให้กับวิธีแบบธรรมชาติแบบสวีทๆครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีวี่แววก็เตรียมตัวทำคลิปแน่ๆครับก็สวีทซะหน่อยต้องจังหวะต้องมีสวีทบ่อยๆหน่อยจะได้มีลุ้นงี้ไงโอ้ยเตรียมมานานแล้วนี่ไปมานับจะ2ปีแล้วนะแต่งงานอ่ะก็มาช้านะเดี๋ยวถือว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจทำตั้งใจทุกเดือนเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวมาเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเออตอนนี้ก็คือเริ่มดูออปชั่นอื่นแล้วว่าถ้าไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยจะแบบยังไงได้อะไรเงี้ยก็ปรึกษาคุณนานาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เล่นทำกิจไปแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอบ้างค่ะใช่นะโอ้เดือนนี้จะไปเปลี่ยนอากาศนี่วางแพลนแล้วเดือนที่แล้วไปเดี๋ยวเดือนหน้าไปดำน้ำเลยเออจะไปสิบดันค่ะเดี๋ยวว่าจะไปทำลูกพร้อมทาทานั่นแหละที่สิบดันจะไปทริปเดียวกันเผื่อพี่อาร์ตพี่อ้อมได้ใหม่อีกคนหนึ่งด้วยก็จะกลับไปสถานที่ที่เขาขอแต่งงานนี่แหละก็ลองดูซิเผื่อว่าจะได้ของฝากกลับมาเนาะอีกเดือนเดียวก็หมดปีแล้วนะก็นี่ไงก็ถึงต้องจัดทริปไปแล้วจะต้องนับเลยจะไปดำน้ำนี่คือโอกาสสุดท้ายเป็นโอกาสสุดท้ายอย่ากดดันแสดงว่าพอกลับจากทริปดำน้ำก็คือจะไปหาใช่ๆก็คงแบบนั้นนะคะถ้าไม่ได้ไม่มีข่าวดีกลับมาครบรอบ2ปีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นี่แหละหวังว่าจะมีนี่แหละกลับมาแล้วจะรีบเป่าประกาศเลยแต่กันถึง3คู่นะแท็กทีมกันไปที่บอกจะปั๊มลูกพร้อมทาทาเลยใช่เป็นทริปปั๊มลูกเลยค่ะขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะถูกต้องครับ